วันนี้วันโกนกับคุณโสมเตรียมของเตรียมของไหว้เป็นหมากพลูค่ะอันนี้เป็นใบพลูนะคะใบพลูใส่ปูนแดงค่ะปูนกินหมากค่ะแล้วเราก็จะมามวนพลูกันค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะก็จะมีได้บางๆค่ะนี่ค่ะ1มวนนะเราไปปูวางไว้ตรงนี้1มวนแล้วก็ทำต่อค่ะเคล็ดลับก็คือเด็ดออกเด็ดปลายออกนิดนึงแล้วก็ใช้นี่ค่ะปูนกินหมากของคนบนฟ้าคนบนฟ้าสอนไว้ค่ะคุณผู้ชมว่าทุกวันพระเป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมก็คือให้ไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่ทุกๆวันพระนั่นแหละค่ะก็มีหมากนี่ค่ะมีภูแบบเนี้ยเดี๋ยวก็จะมียาเส้นค่ะทำแบบนี้ค่ะก็พอทำได้ค่ะไม่ได้สวยงามอะไรมากมายเหมือนคนบนฟ้าทำค่ะแค่พอทำได้เพราะว่าคนบนฟ้าสอนไว้พอวันโกนก็เราก็จะเตรียมอย่างนี้ค่ะวันโกนเตรียมไว้อย่างนี้ค่ะเตรียมไว้ทุกวันโกนค่ะแล้วก็สอนให้เด็ดตรงนี้ด้วยสอนแล้วก็ลืมถามไม่ได้ถามว่าเด็ดออกทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้สวยมากแต่ก็พอได้เราไม่ต้องไปไหว้วานคนอื่นเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้คนที่ทำไม่เป็นก็คือไปไหว้วานคนที่สูงอายุทำให้ก็คือคนที่เขากินหมากกินพูนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอภรณ์ก็ตอนที่คนบนฟ้าป่วยไม่สบายแล้วก็เล่าความฝันเป็นความเชื่อเนาะเล่าความฝันให้แม่ฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนฝันเห็นคนโบราณนั่งอยู่บนบ้านแล้วก็เขาอยากกินหมากแล้วเขาก็สื่อสารใครไม่ได้ก็ให้อภรณ์เนี่ยค่ะฝันเห็นอันนี้พอเล่าจบปุ๊บคุณแม่ก็เลยบอกว่าไปเก็บใบพลูมาแล้วก็เก็บตะกร้ามาหยิบตะกร้าหมากแม่มาด้วยแล้วก็แม่ก็สอนอย่างเงี้ยค่ะสอนทำแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะสอนทำแบบเนี้ยค่ะตรงนี้เสี้ยนตำนะคะคุณผู้ชมที่เห็นดำๆตรงเนี้ยค่ะเสี้ยนตำเจ็บมากยังออกไม่ได้เดี๋ยวรอลูกสาวกับจะเรียนก่อนเจ็บมากๆค่ะเป็นรอยดำๆนั่นก็เสี้ยนตำเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเล็บไม่สะอาดก็อภรณ์ก็จะจัดในบ้านนะคะ2ชุดในบ้าน2ชุดแล้วก็ที่ศาลตายายหน้าบ้าน1ชุดค่ะชุดหนึ่งก็มีแบบนี้ค่ะมีมวนพูแบบใส่ปูนแบบนี้นะคะคุณผู้ชม5เนี่ยค่ะชุดหนึ่งมี5แล้วก็หมากเนี่ยค่ะ5แว่นเขาเรียกว่าแว่นหมากค่ะจัดเป็นชุดแล้วก็จะมียาเส้นเดี๋ยวจะมวนยาเส้นตอนนี้ก็ทำภูไปก่อนทำทีละอย่างค่ะทำทีละอย่างพอทำได้ค่ะไม่ได้สวยงามมากแต่ถ้าเป็นคนโบราณทำจริงๆก็เขาจะทำสวยมากเป๊ะเลยค่ะสวยมากก็ทำมาตลอดนะคะทำมาตลอดทุกวันพระเลยค่ะไม่ได้เว้นเลยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องไปธุระที่กรุงเทพไปก็ไม่ได้ไปค้างเนาะไปนอนเดินทางตอนกลางคืนอภรณ์ก็ทำการไหว้ตั้งแต่วันโกนเลยค่ะเพราะว่าเดินทางวันโกนเนาะ
เป็นความเชื่อคุณผู้ชมก็คือแบบว่าทำแล้วก็สบายใจก็ทำอะค่ะทำแล้วสบายใจก็ทำจริงๆแล้วคนบนฟ้าเขาไม่ได้ใช้เส้นได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นได้แดงได้ขาวค่ะเขาไม่ใช้แบบนี้เขาใช้อะไรนะฝ้ายอะค่ะฝ้ายที่ปลูกใยฝ้ายอะค่ะใช้ใยฝ้ายมาแล้วเขาก็จะมาแบบว่าทำให้เป็นเส้นได้บางๆแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะทำอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะการหมากพลูหลุดอะค่ะการหลุดแต่เนี่ยพอไม่มีใยฝ้ายก็คือไม่มีใครสานต่อแล้วอะต้นฝ้ายพันฝ้ายอยู่ไหนแล้วก็ไม่ทราบค่ะอยู่ไหนแล้วก็ไม่ทราบก็ทำได้แค่เนี้ยค่ะทำได้แค่เนี้ยรุ่นต่อไปอย่างน้องแพรก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมมวนออกก็คือการไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่หรือว่าไหว้ผีบ้านผีเรือนว่างั้นเถอะเขาจะมวนออกจากตัวแต่ถ้าเป็นงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องใช้หมากพลูเป็นเครื่องไหว้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมวนแบบนี้เขาจะมวนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะใส่ปูนค่ะเขาจะมวนแบบนี้ค่ะเข้าหาตัวอย่างงี้มวนเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะแต่อันนี้เราไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่ไหว้ผีบ้านผีเรือนนั่นแหละค่ะแล้วก็มวนออกจากตัวค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับของเขานั่นแหละค่ะแค่พอทำได้ก็โอเคแล้วค่ะถ้าเราทำเองไม่ได้เราไปซื้อเขานี่ชุดหนึ่งก็ประมาณ15 บาทชุดหนึ่ง15 บาทนี่ก็จะมีทั้งมีหมากพลูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจัดให้ดูเดี๋ยวอภรณ์จะจัดให้ดูตอนนี้ยังไม่เสร็จอ่ะเนาะก็จะมีมวนพลูอย่างเงี้ย5แล้วก็ยาเส้นอีก5มวนแล้วก็หมาก5แว่นแล้วก็ฝอยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ5ก้อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจัดใส่แพ็คสีขาวๆมาเป็นแพ็คใสนั่นนะคะ1ชุด15 บาทค่ะ15 บาทแต่ถ้าเราทำเองได้เราก็ไม่ต้องซื้อค่ะคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วภูอภรณ์ก็ปลูกเองค่ะปลูกเองเพราะว่าตอนที่คนบนฟ้าไปแล้วญาติพวกป้าเขาก็แนะนำว่าให้นำเงิน1บาทเอาไปโยนที่ค้างภูต้นภูนั่นแหละค่ะ1บาทเพื่อขอซื้อเพื่อที่ภูนั้นน่ะจะได้อยู่กับเราตลอดไปเราจะได้ไม่ต้องปลูกใหม่แล้วเราก็ขออนุญาตเป็นความเชื่อเนาะขออนุญาตบอกว่าขอซื้อต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าของไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่รอดค่ะไม่รอดอภรณ์ก็ต้องปลูกใหม่ก็คือไปตามเจ้าของค่ะไปตามเจ้าของอันนี้ก็คือปลูกขึ้นมาใหม่ก็ต้องได้ใช้ตลอดอะค่ะคุณผู้ชมได้ใช้ตลอดแก้บนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีแบบว่ามีหมากพลูอภรณ์คิดว่าหลายๆบ้านหลายๆจังหวัดน่าจะมียังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ในการที่ว่าไหว้เจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอภรณ์เชื่อค่ะอภรณ์เชื่อไปฟังคนตื่นธรรมก็โอเคนะแต่ว่าเราเชื่อของเราอย่างเงี้ยก็แล้วก็ยังทำอยู่เพราะว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรไม่ได้ลำบากอะไรอะค่ะคุณผู้ชมอภรณ์ก็ยังทำอยู่ค่ะทำอยู่พอวันโกนอย่างเงี้ยอภรณ์ก็จะทำแล้วค่ะจะเตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมแล้ว
หมากพลูแล้วก็ตอนเช้าก็จะเป็นอาหารเป็นข้าวจะมีถ้วยสำหรับไหว้อะค่ะถ้วยเล็กๆแล้วก็ถาดเล็กๆ1ชุดก็จะมีข้าวสวยแล้วก็กับข้าวแล้วก็ของหวานผลไม้ข้าวสวย1ถ้วยถ้วยเล็กๆค่ะคุณผู้ชมข้าวสวย1ถ้วยแล้วก็กับข้าวแล้วก็ขนมหวานยิ่งถ้าเป็นขนมบัวลอยได้ยิ่งดีเลยค่ะคุณผู้ชมขนมบัวลอยตอนเช้าเดี๋ยวน้องแพรก็จะไปดูให้ที่ตลาดส่วนมากก็จะได้ขนมบัวลอยเป็นขนมบัวลอยรวมมีเผือกมีมันมีฟักทองอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นยิ่งดีเลยค่ะขนมแบบนั้นนะคะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ขนมอะไรก็ได้เป็นขนมหวานผลไม้สักหนึ่งอย่างแค่พอทำได้คุณผู้ชมไม่ได้สวยไม่ได้สวยงามแต่ถ้าแม่ทำแป๊บ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 แล้วก็สวยด้วยค่ะคุณผู้ชมที่แม่ใช้อ่ะที่จำได้จะเป็นเม็ดฝ้ายอะค่ะเม็ดฝ้ายที่แม่ปลูกเองอะเม็ดฝ้ายมันก็จะเป็นปุยขาวๆแล้วเขาก็จะนำไอ้ใยฝ้ายที่เป็นสีขาวอะคุณผู้ชมดึงเห็นคุณแม่ดึงออกมาเงี้ยค่ะแล้วท่านก็ทำแบบเนี้ยทำเป็นฟันให้เป็นเส้นใยเล็กๆฟันไอ้ใยฝ้ายอะค่ะให้เป็นเส้นใยเล็กๆเหมือนเส้นได้เนี่ยค่ะแล้วก็พันไปที่เนี่ยค่ะฟันสั้นใยฝ้ายแต่นี่ทำให้ดูเนาะไม่ใช่ฝ้ายเนาะทำให้ดูคืออภรณ์ก็ทันได้ใช้ค่ะคือมันหมดไปแล้วเราทำให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพันเนี่ยค่ะหมากพลูอันนี้รู้สึกหลวมๆเดี๋ยวจะทำใหม่เพราะว่าเก็บใบพลูก็คือเก็บมาทั้งหมดใช้15ใบแต่ก็เก็บมาเผื่อว่าทำไม่สวยหรือว่าแตกหักอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีใบทดแทนจะได้ไม่ต้องไปเก็บใหม่อีกเพราะว่าเก็บพลูนี่ก็เขาก็มีข้อห้ามอีกค่ะคือพระอาทิตย์ตกดินแล้วห้ามเก็บตอนเช้าก็พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็ห้ามเก็บแต่อภรณ์ก็ไม่รู้ความหมายหรอกค่ะเขาสั่งห้ามก็คือห้ามอันนี้เดี๋ยวจะมวนยาเส้นยาสูบนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นแบบนี้ค่ะจะมีกระดาษกระดาษมวนยาแบบนี้เลยแล้วก็อุ้ยปวดหลังจังเลยโอเคคุณผู้ชมจะได้เห็นนี่ยาเส้นค่ะยาเส้นยาเส้นถ้ามือเปื้อนปูนนี่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เขาก็จะแน่นแล้วก็ใช้กรรไกรเล็กๆตัดส่วนที่เหลือตัดส่วนที่เกินเมื่อกี้ทำไว้อยู่ไหนแล้ววะเมื่อกี้ทำไว้อย่างดีเลยอยู่ไหนแล้วต้องมาดึงใหม่อีกเล็บก็ไม่มีด้วยนี่เลยค่ะการหลุดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมการหลุดนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเขาใช้มวลยาเนี่ยเขาใช้ใบตองกล้วยค่ะคุณผู้ชมใบตองกล้วยแต่ว่าอภรณ์ทำไม่เป็นใช้ใบตัวตองกล้วยตากแห้งๆที่ใบที่แห้งๆอะค่ะเอามามวลยาสูบยาเส้นเนี่ยค่ะเพราะคนสมัยโบราณเขาใช้แบบนั้น
เจอแล้วคนสมัยโบราณเขาใช้แบบนั้นแต่อภรณ์ทำไม่เป็นเพราะว่าเคยนำมาแล้วมันใบมันแตกก็ไม่รู้เขาเก็บเขาดูแลยังไงที่ว่าตัดใบตองกล้วยแล้วตัดมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะตัดมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาม้วนตอนที่คนบนฟ้าอยู่ท่านก็ทำแบบนั้นแหละค่ะใช้ใบตองกล้วยมวนยานี่แหละค่ะมวนยานี่ค่ะอาพรก็ทำไม่ค่อยสวยหรอกค่ะแต่ว่าแล้วก็สารต่อเนาะสารต่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาคงไม่ทำกันแล้วแหละแต่ก็วันนั้นทำไลฟ์สดไปแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็มาคอมเมนต์เขาก็บอกว่าที่บ้านเขาก็ยังทำแบบนี้อยู่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไหว้เจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไหว้เจ้าที่ทำทุกวันพระค่ะคุณผู้ชมทุกวันพระแต่นี้วันโกนก็เตรียมไว้เตรียมตั้งแต่วันโกนพรุ่งนี้ก็จะได้เตรียมอาหารเตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมอาหารเตรียมขนมหวานอย่างเงี้ยค่ะคนสมัยก่อนเขาจะใช้ยาเนี่ยค่ะเขาเรียกยาเส้นเนี่ยค่ะยาเส้นเนี่ยค่ะสูบยาเส้นเนี่ยไม่ค่อยสวยเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมแค่พอได้เองค่ะไม่ค่อยสวยตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดเพราะว่ามียากระเด็นมานี่ยังไม่ครบค่ะคุณผู้ชมยังไม่ครบจริงๆแล้วถ้ายากรอบแบบนี้ก็มีเคล็ดลับอีกก็คือใช้ใบพลูนั่นแหละค่ะใช้ใบพลูใส่ไปในถุงยาเส้นเนี่ยค่ะแล้วยาเส้นก็จะนุ่มแล้วก็มวนง่ายแต่นี่ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าตั้งใจจะทำคลิปก็เลยไม่ได้เตรียมทำไว้ตั้งแต่แรกอุ้ยขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวก็ได้ชอบหายโอเคได้แล้วนี่เนี่ยค่ะที่คนเป็นฟ้าแนะนำไว้ก็คือเอาใส่ไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยมานั่งมวนอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยที่กับกรอบเนี่ยค่ะจะนุ่มแล้วกลายเป็นแบบว่าเราก็มวนง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมวนยาง่ายขึ้นเอากระดาษหายไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่เยอะเลยเอาใหม่ก็ได้โอ้นี่อยู่ซื้อมาเนี่ยซองละ1บาทค่ะคุณผู้ชมซองละ1บาทกระดาษซองละ1บาทแพ็ค1มี15ซองเขาก็จะขาย10บาทแต่ถ้าเราซื้อย่อยก็คือซองเดียวอย่างเหมือนเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาก็จะขาย1บาทแต่ก็จะซื้อยกแพ็คทุกครั้งอะค่ะเพราะว่าไงก็ต้องใช้อยู่ดีอะค่ะได้ชอบหายยานี่มวนยากไม่ได้มวนง่ายค่ะกว่าจะทำได้ก็นานอยู พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนไว้ก็ทำต่อค่ะคุณผู้ชมทำต่อก็ไม่ได้ลำบากอะไรก็ทำต่อสืบสานต่อไปแล้วก็เป็นความเชื่อด้วยเรามีศรัทธาที่มีความเชื่อที่ว่าเราเกิดมาทีหลังบรรพบุรุษเราอะไรอย่างเงี้ย
ชื่อว่ามีเจ้าที่เจ้าทางมีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นปู่ย่าเราก็คงไม่มีหรอกเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่เราก็มีพ่อแม่พ่อแม่ของปู่ย่าเราเขาก็มีพ่อแม่ก็เป็นกลายเป็นบรรพบุรุษเรานั่นแหละค่ะก็สืบเนื่องสืบต่อกันมาเชื่อว่ามีแน่นอนมีแน่นอนเราเกิดมาทีหลังเราก็เคารพแล้วก็บูชาบรรพบุรุษของเราค่ะบรรพบุรุษของเราทั้งซ้ายและขวาก็คือทั้งฝ่ายคุณพ่อฝ่ายคุณแม่เราก็ไม่ลืมตรงนี้ค่ะไม่ใช่ไหว้อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมสวดมนต์แล้วก็ทําบุญแผ่เมตตากวดน้ำแผ่เมตตาให้ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าอย่างเดียวค่ะวันพระก็จะสวดมนต์ชุดใหญ่ทำสมาธิแล้วก็ทำบุญแล้วก็กรวดน้ำแผ่เมตตาเดี๋ยวอภรณ์ก็จะไปจัดเป็นชุดๆค่ะ สองชุดจะมีหมากเอ้ยมียา5มวนแล้วก็หมากภู5มวนหมาก5แว่นอีกชุดนึงไหว้คนบนฟ้าใช้แค่3ก็คือไหว้แม่นั่นแหละค่ะใช้แค่3เขาสอนไว้แบบนั้นเนาะแนะนำไว้แบบนั้นก็ทำตามเพราะว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ชอบเหลือเกินแล้วก็ตอนที่ท่านก่อนที่ท่านจะไปท่านก็เรียกเรามาสอนอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องทำอะค่ะไม่ทำไม่ได้ไม่ทำก็จะรู้สึกผิด เพราะขนาดท่านจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านยังสอนได้คือยังพูดรู้เรื่องอยู่เพราะคุณแม่นี่จะไม่หลงลืมยังพูดคุยกันได้แต่ท่านฝืนร่างกายไม่ไหวแค่นั้นเองค่ะฝืนร่างกายไม่ไหวเนี่ยค่ะอันนี้5 4ยังเหลืออีก1ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมอีก1ก็จะมีก็จะยกอันเนี้ยขึ้นไปบนบ้านชั้น2ตรงนั้นก็จะมีพานค่ะคุณผู้ชมพานเล็กๆเป็นพานเล็กๆแล้วเราก็จัดภูยาแล้วก็มาแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกเปลือกไม้ฝอยเนาะอันนี้กลมๆเนี่ยค่ะเปลือกไม้ที่ว่าเอาไว้เคี้ยวคนโบราณเขากินหมากก็จะเคี้ยวแล้วก็มีน้ำหมากแดงๆเนี่ยค่ะแค่พอได้คุณผู้ชมแค่พอได้โดยที่เราไม่ต้องไปไหว้วานคนอื่นไปรบกวนคนอื่นอันนี้ก็พอใจแล้วค่ะพอใจแล้วเพราะถ้าเราไม่ฝึกทำเองไปไหว้วานคนอื่นมันก็ไปรบกวนเขาบ่อยเกินไปอันนี้ได้2ชุดแล้วค่ะอันนี้ก็อันนี้ไม่แน่นก็จะออกนี่อันนี้แน่น3เหลืออีก3ค่ะจะเสร็จแล้วเลย3วันนี้ลืมค่ะคุณผู้ชมก็คือยานี่มันจะมีหลายแบบยาเส้นมีหลายแบบแต่ถ้ากรอบขนาดนี้อันนี้ถือว่ากรอบค่ะคุณผู้ชมกรอบแล้วจะทำยากถือว่ากรอบค่ะก็จะต้องใช้ใบพลูสดๆอะค่ะใส่ลงไปในถุงยาใส่ลงไปแล้วก็ยาเส้นก็จะมีความนุ่มขึ้นเนี่ยค่ะจากที่ว่ากรอบๆจะมีความนุ่มขึ้นแล้วก็เวลาเรามวนอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นมวนยาสูบยาเส้นนี่เลยค่ะมวนยาสูบยาเส้น
ก็เคยเห็นแต่คุณแม่ทำว่านเจ้าที่เพราะว่าโตมาอภรณ์ก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าคุณพ่อไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าก็เลยไม่ได้เห็นแต่คุณแม่ทำเห็นแต่คุณแม่ทำคนบนฟ้าทำก็คือทำไหว้เจ้าที่นั่นแหละค่ะทำไหว้เจ้าที่บางทีก็มีเพื่อนบ้านตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีเพื่อนบ้านมาไหว้วานให้ทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไหว้วานให้ทำให้เขาก็จะมานั่งรอแล้วก็คุยกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งรอคุณแม่ก็เป็นคนใจดีมากๆก็ทำให้จนครบอะค่ะทำให้จนครบนี่ค่ะคุณผู้ชมครบแล้วเดี๋ยวปูนนี่ก็จะเติมน้ำไว้ค่ะเพราะว่าซื้อมากระปุกใหญ่อันนี้เป็นของคนบนฟ้าเลยเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะเติมน้ำไว้กันแห้งเนี่ยก็จะอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้แหละจะเคอะๆแบบนี้แหละค่ะคอยเติมน้ำไว้คราวหน้าใช้ก็จะได้ไม่แห้งอันนี้เหลือเราก็เก็บไว้ไอ้ที่ป่นๆให้อาพรก็จะเก็บไว้ก็คือเศษยาสูบยาเส้นที่เป็นเนี่ยค่ะที่เหลือเศษเล็กๆจะเก็บไว้ก้นถุงอย่างเงี้ยค่ะจะเก็บไว้เนี่ยค่ะแบบเนี้ยค่ะเอาไว้แช่น้ำเอาไปฉีดพ่นต้นไม้เดี๋ยวนะใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดให้ดูก่อนอันนี้5ภู5ยา5นี้ยา5มวลภู5มวลชุดนี้3ก็จะมา1 2 3อันนี้5ครบแล้วมา1 2 3 4อันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีก1เนี่ยค่ะ5ก็มีหมากคู่ยาทีนี้ก็นี่เลยค่ะ1สองสามสี่ห้าอันนี้ก็หาซื้อยากนะคะคุณผู้ชมหาซื้อยากช่วงโควิดมั้งหาซื้อไม่ได้เลยต้องไปตลาดสดแล้วก็หาซื้อที่ว่าทำเป็นแพ็คที่บอกนั่นนะคะซึ่งก็แพงมากนี่ค่ะ4อันนี้ต่อ1ชุดค่ะ1ชุดชุดนี้ก็จะ3เกือบไม่พอค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อใหม่จะมีตลาดนัดวันอาทิตย์ตอนเช้าค่ะซื้อเก็บไว้เนี่ยค่ะอันนี้ครบแล้วเดี๋ยวก็เอาไปจัดใส่พานค่ะคุณผู้ชมไปจัดใส่พานขออภัยด้วยนะคะที่ว่าเนี่ยค่ะเลอะเทอะไปหน่อยก็คือทำแล้วก็กล้องก็อยู่ตรงนี้ร่วงเลอะเทอะไปหน่อยนี่ก็เดี๋ยวก็จะเอาทั้ง3ชุดเนี่ยค่ะไปจัดใส่พานเล็กๆจัดใส่พานเล็กๆค่ะอันนี้ก็ทำเป็นรวมๆไว้ก่อนก็จะมีเปลือกไม้ฝอยเนี่ยค่ะแล้วก็หมากแล้วก็ยาเส้นแล้วก็ภูที่มีปูนอยู่ข้างในเนี่ยค่ะอันนี้1ชุดอันนี้ก็ชุดที่2ชุดที่3ชุดนี้จะไหว้เจ้าที่ที่หน้าบ้านศาลตายายข้างๆศาลพระภูมิอันนี้ค่ะแล้วชุดนี้ก็ไหว้เจ้าที่บนบ้านแล้วชุดนี้ก็คือไหว้แม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมข
ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ